สวัสดีค่ะวันนี้จะมาเล่าถึงประวัติของอาณาจักรโรมันโบราณยุคของการเจริญรุ่งเรืองแห่งหนึ่งในประวัติศาสตร์ไปฟังกันเลย ต้นกำเนิดของกรุงโรมตามตำนานเล่าว,ว่าโรมก่อตั้งขึ้นในปี753ก่อนคริสตกาลโดยรามอยูเนิร์และรีเมิร์ลูกชายฝาแฝดของเรอาร์ซินวิอาร์นักบวชหญิงพรมจันทร์กับมาสเทพพระเจ้าแห่งสงครามระหว่างที่ฝาแฝดทั้งสองถูกทิ้งให้จมน้ำตายในตะกรา้าแต่ก็ได้รับการช่วยเหลือจากมาป่าหลังจากที่ฝาแฝดได้เอาอชนากษัตริย์แห่งแอบเนิลังเงินได้ตั้งเมืองของตัวเองริมฝั่งแม่น้ำใน753ปีก่อนคริสตกาลหลังจากนั้น รามยูเอิร์ได้ฆ่าพี่ชายของเขาและก้าวขึ้นเป็นกษัตริย์องค์แรกของกรุงโรมและมีผู้ที่สืบสายตรงของกษัตริย์ต่อมาคือเซบาหนและเทนและอิร์คนและมีผู้ที่ไม่ได้สืบทอดมาจากเชื้อสายกษัตริย์โดยตรงโดยกรุงโรมมีกษัตริย์ปกครองด้วยกันทั้งหมด7คนคือรามยูเอิร์และดูเมิร์ดโพลมพิลิเอิร์ดและเทอร์เลิ์ คาร์ดที่เอียดและแองเกอร์มาทีเอ็ดและลูซิเอ็ดแทควินิเอียดพริตเอ็ดและเซเวียดเธอร์ลิเอ็ดและแทควินิเดีซูเปอร์เอ็ดในขณะที่พวกเขาถูกเรียกว่าเร็กหรือราชายุคของกรุงโรมที่ปกครองในระบอบราชาธิปไตยสิ้นสุดลงใน5 0 9ปีก่อนคริสต์ศกาลด้วยการโค่นล้มกษัตริย์องค์ที่7ลูซิเอ็ด แทควินเออร์ซูเปอร์เบิร์ซึ่งนักประวัติศาสตร์โบราณพันนาว่าโหดร้ายและเป็นผดเจก,การเมื่อเทียบกับกษัตริย์องค์ก่อนอน,อนที่มีความเมตตากล่าวกันว่าการจะลาจนที่ได้เกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งนั้นเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ข่มขืนลูเคนเชียคุนนางผู้มีคุณธรรมซึ่งเป็นกา,การกระทำของลูกชายของกษัตริย์แต่ถึงอย่างไรไม่ว่าสาเหตุใดรมได้มีการเปลี่ยนจากสถาบันกษัตริย์เป็นสาธารณรัฐแห่งแรกของโลกซึ่งโดยเงินที่ใช้ในประเทศส่วนใหญ่ที่ได้มาจากแร่ เผยบลกหรือทรัพย์สินของประชาชนรมถูกสร้างขึ้นบนเนินเขาเจ็ดลูกหรือที่เรียกว่าเนินเขาทั้ง7ของกรุงโรมคือเอตควอลไลน์ฮิลและแพลลูทีนฮิล l และเวนทานฮิล l และแคปิทอลไลน์ฮิลและคคยไรเนอร์ฮิลและวิ m มนเนอรฮิลและเคดเลีอนฮิล การดำเนินการของสาธารณรัฐในยุคแรกมีการใช้อำนาจของพระมหากษัตริย์ต้องผ่านไปยังผู้พิพากษาท,ที่ได้รับการเลือกตั้งประจำปีละสองคนที่เรียกว่ากงสุลพวกเขายังทำหน้าที่เป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดผู้พิพากษาแม้ว่าจะได้รับการเลือกตั้งจากประชาชน แต่ส่วนใหญ่มาจากวุฒิสภาซึ่งถูกครอบงำโดยคุณนางหรือลูกหลานของวุฒิสมาชิกดั้งเดิมตั้งแต่สมัยโรมูลุสการเมืองในสาธารณารัฐยุคแรกถูกทำเครื่องหมายด้วยการต่อสู้อันยาวนานระหว่างชาวแพ์ริเชียและชาวเพนเบียนซึ่งในที่สุดก็ได้รับอำนาจทางการเมืองผ่านสัมปทานหลายปีจากแพ์ริเชียรวมถึงหน่วยงานทางการเมืองของตนเองใน450ปีก่อนคริสตกาช ประมวลกฎหมายโรมันฉบับแรกถูกจารึกไว้บนแผ่นสำริด12แผ่นและจัดแสดงต่อสาธารณาชนในฟอรัมโรมันกฎหมายเหล่านี้ครอบคลุมถึงปัญหาของกระบวนการทางกฎหมายสิทธิพลเมืองและสิทธิในทรัพย์สินและเป็นพื้นฐานสำหรับกฎหมายแพ่งโรมันในอนาคตทั้งหมดเมื่อประมาณ300ปีก่อนคริสต์ศตวรการอำนาจทางการเมืองที่แท้จริงในกรุงโรมมีศูนย์กลางอยู่ที่วุฒิสภาซึ่งในขณะนั้นมีเพียงสมาชิกของตระกูลแพทรเเซียและตระกูลเทนดีเท่านั้น การขยายตัวทางทหารในช่วงสาธารณารัฐยุคแรกรัฐรมันเติบโตขึ้นอย่างมากทั้งขนาดและอำนาจ แม้ว่าก่อนจะไล่และเผากรุงโรมใน390ปีก่อนคอริสตกาลแต่ชาวโรมันก็ฟื้นตัวภายใต,ใต้การนำของวีรบุรุษทางทหารเคลมิเลอรในที่สุดก็เข้าควบคุมคาบสมุทรอิตาลีทั้งหมดภายใน264ปีก่อนคอริสตกาลจากนั้นโรมก็ต่อสู้กับสงครามที่เรียกว่าพูนิกวอร์กับคาเตซซึ่งเป็นนครรัฐที่ทรงพลังในแอฟริกาตอนเหนือสงคราม สองครั้งแรกจบลงด้วยรมควบคุมซิซิลีเมาดเตตรเนียนตะวันตกและสะเป็นส่วนใหญ่ในสงคราม ครั้งที่3ใน149-146ปีก่อนคริสตกาลชาวโรมันยึดและทำลายเมืองคาเทศและขายผู้อยู่อาศัยที่รอดชีวิตให้เป็นทาสผู้คนเหล่านี้อยู่ในส่วนหนึ่งของแอฟริกาเหนือในเวลาเดียวกันโรมก็ไปอิทธิพลไปทางตะวันออกโดยเอาชนะกษัตริย์ฟิลิปแห่งมาซิโดเนียในสงครามมาซิโดเนียและเปลี่ยนอนาณาจักรของเขาให้เป็นเขตการปกครองโรมันอีกแห่งหนึ่งการพิชิตทางทหารของกรุงโรมนำไปสู่การเติบโตทางวัฒนธรรมโดยตรงในฐานะสังคม เนื่องจากชาวโรมันได้รับประโยชน์อย่างมากจากการติดต่อกับวัฒนธรรมขั้นสูงเช่นชาวกรีกวรรณกรรมโรมันเรื่องแรกปรากฏขึ้นเมื่อประมาณ240ปีก่อนคริสตกาลโดยมีการแปลคลาสสิกกรีกเป็นภาษาลาตินในที่สุดชาวโรมันก็นำศิลปะปรัชญาและศาสนากรีกมาใช้เป็นส่วนใหญ่การต่อสู้ภายในใน,ในสาธารณารัฐตอนปลายสถาบันทางการเมืองที่ซับซ้อนของกรุงโรมเริ่มพังทลายลงภายใต้การนำของจักรวรรดิที่กำลังเติบ ซึ่งนำไปสู่ยุคของความวุ่นวายภายในและความรุนแรงช่องว่างระหว่างคนรวยและคนจนกว้างขึ้นเนื่องจากเจ้าของที่ดินที่ร่ำรวยขับไล่เกษตรกรรายย่อยออกจากที่ดินสาธารณะในขณะที่การเข้าถึงรัฐบาลถูกจำกัดมากขึ้นเฉพาะชนชั้นที่มีสิธิ์พิเศษมากขึ้นจนเกิดความพยายามในการแก้ไขปัญหาสังคมเหล่านี้เช่นขบวนการปฏิรูปของทิเบรียดและกะยุด่ด กราคัตใน133ปีก่อนคอริสตกาลและ123-22ปีก่อนคอริสตกาลตามลำดับจบลงด้วยการเสียชีวิตของนักปฏิรูปด้วยน้ำมือของฝ่ายตรงข้ามไกยุตมาริอุต สามัญชนที่มีความกล้าหาญทางทหารได้เข้าไปดำรงตำแหน่งกงสุลเป็นครั้งแรกในหัวาราใน107ปีก่อนคริสตกาลเป็นคนแรกของกองกำลังทหารที่จะเข้าไปครอบครองกรุงโรมในช่วงปลายสาธารณารัฐใน91ปีก่อนคริสตกาลมาริอดกำลังดิ้นรนต่อต้านการโจมตีของฝ่ายตรงข้ามรวมถึงนายพลซุนลาซึ่งกลายเป็นเผด็จการทหารเมื่อประมาณ82ปีก่อนคริสตกาลหลังจากซุนลากเกษียณอายุปอมเพอดีตผู้สนับสนุน คนหนึ่งของเขาดำรงตำแหน่งกงสุลในช่วงสั้นๆก่อนที่จะรณรงค์ทางทหารในการต่อต้านโจรสลัดในทะเลเมดิเตอร์เรเนียและกองกำลังของมิตรรีบานเป็ดในเอเชียในช่วงเวลาเดียวกันนี้มาคัสทันลิมุตซิเซโรได้รับเลือกเป็นกงสุลในปี63ก่อนคริสตกาลและเอาชนะแนวร่วมของคัทพาลีนแพทย์ริเชียและได้รับชื่อเสียงในฐานะหนึ่งในผู้ปราศัยที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของกรุงโรม เมื่อปอมเพที่ได้รับชัยชนะกลับมาที่กรุงโรมเขาได้ก่อตั้งพันธมิตรที่เรียกว่า First Triumvirate กับมาคัสลิซิเนียตเคตซัสผู้ปราบปรามกบฏท,ท่าที่นำโดยสปารตาคัสใน71ปีก่อนคริสตกาลและดาวรุ่งอีกคนในการเมืองโรมันกกยุตจูเลีย ซีซาหลังจากได้รับยศทางทหารในสเปนซีซ่ากลับไปที่กรุงรมเพื่อแย่งชิงตำแหน่งกงสุลใน59ปีก่อนคริสตกาลจากการเป็นพันธมิตรกับพอมเปเลเคสซัตซีซาได้รับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสําแห่งในก่อนตั้งแต่58ปีก่อนคริสตกาลจากนั้นเขาก็เริ่มพิชิตด,ดินแดนส่วนที่เหลือของภูมิภาคนี้หลังจากจูเลียภรรยาของพอมเพลูกสาวของซีซ่าเสียชีวิตใน54ปีก่อนคริสตกาลและเคสซัตถูกสังหารใน การต่อสู้กับอาเทียรหรือ,อิหรนในปัจจุบันในปีต่อมาด้วยการเมืองโรมันแบบเก่าที่ไม่เป็นระเบียบขอมเพล์ก้าวเข้ามาเป็นกงสุลเพียงคนเดียวใน53ปีก่อนคริสตกาลแต่อย่างไรความรุ่งโรจน์ทางทหารของซีซ่าในก่อนและความมั่งคั่งที่เพิ่มขึ้นของเขาได้บทดังขอมเพ์และหลังจากนั้นอมเพ์ได้ร่วมมือกับพันธมิตรวุที่สภาของเขาเพื่อบอนทำลายซีซ่ายอย่างต่อเนื่อง ใน49ปีก่อนคริสต์ศตวรรษซีซาร์ารและหนึ่งในกองทหารของเขาข้ามรูบิกลซึ่งเป็นแม่น้ำที่ชายแดนระหว่างอิตาลีจากซีซาร์พายก่อนซึ่งการลุกรานอิตาลีของซีซาร์จุดชนวนสงครามกลางเมืองซึ่งเขากลายเป็นผดเล็ดการแห่งกรุงโรมใน45ปีก่อนคริสต์ศตวรรษไม่ถึงหนึ่งปีต่อมาจูเลียสซีซาร์ถูกสังหารในไอดีในเดือนมีนาคมโดยกลุ่มศัตรูของเขานำโดยขุนนางสาธารณรัฐ มาคัสจูเนียตบรุตัดและกระยุดแค่เซียดกงสุลมากแกนโทนีและหลานชายของซีซาร์และญาตาิบุญธรรมออกตาเวียนร่วมมือกันบทขยิบรุตัดและแค่เซียดและแบ่งอำนาจในกรุงรมกับอดีตกงสุลเลพิบัสที่เรียกว่าทราอันเมอร์เอทที่2องโดยแบ่งเขตให้ออกตาเวียนเป็นผู้นำอนณาเขตทางตะวันตกและแอนโทนีเป็นผู้นำทางตะวันออก ประกอบกับตอนนี้เลพิบัสแอฟริกาได้สร้างความตึงเครียดในสงครามเพิ่มมากขึ้นหลังจากออกตาเวียนได้ทำการต่อสู้กับกองกำลังของแอนโอบดี o i, และราชินีคลีโอพัตราแห่งอียิปต์ในยุทธการแอกเทียมหลังจากความพ่ายแพ้ครั้งนี้แอนโทนีและ ra, คลีโอพัตราฆ่าตัวตายและใน27ปีก่อนคริสต์ศตวรรษออกตาเวียนรับตำแหน่งออกัสตัดกลายเป็นจักรพรรดิองแรกของกรุงโรม การปกครองของออกาสตัดได้ฟื้นฟูขวัญกำลังใจในกรุงโรมหลังจากความไม่ลงรอยกันและการทุจริตและนำพาภาคโรมานาเข้าสู่สันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองเขาก่อตั้งการปฏิรูปสังคมต่างๆได้รับชัยชนะทางทหารมากมายและทำให้วรรณกรรมศิลปะสถาปัตยกรรมและศาสนาของโรมันเจริญรุ่งเรืองออกาสตัดปกครองเป็นเวลา56ปีโดยได้รับการสนับสนุนจากกองทัพที่ยิ่งใหญ่ของเขาและผู้คนที่มีการอุทิศตนให้กับจักรพรรดิที่เพิ่มขึ้นเมื่อเขา เสียชีวิตทิิสภาได้โยกระดับออกัสตัดให้เป็นสถานะของเทพพเจ้าซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของประเพณีการอุทิศตนเพื่อจักรพรรดิที่ได้รับความนิยมมาอย่างยาวนานหลังจากจักรพรรดิองที่4ี่ขึ้นครองบัลลังก์ในปีที่เกิดความวุ่นวายหลังจากการสิ้นพระชนของเนโรและทําให้บุตรของเขาททิรและดอนมิเชนเป็นที่รู้จักในนามฟอลเวียง พวกเขาพยายามที่จะระงับเหตุการณ์ต่างๆในโรมันฟื้นฟูนฟอำนาจของวุฒิสภาและส่งเสริมสวัสดิการสาธารณะซึ่งทำให้ได้รับความไว้ใจของประชาชนของเขาหลังจากความพยายามในการฟื้นฟูในอาณาจักรรัชสมัยของเนวะาซึ่งได้รับเลือกจากวุฒธธิสภาให้สืบทอดตำแหน่งดวมิชนได้เริ่มต้นยุทธทองอีกครั้งในประวัติศาสตร์โรมันในระหว่างของจัก,กรพรรดิสีองค์ได้แก่ทราจันเฮเดียนอันโทนินัตปีอุต และมาคัดอเอเรเลมุดขึ้นครองบันลังเป็นไปด้วยความสงบราบเรียบทราจันขยายพรมแดนของกรุงรมออกไปอย่างกว้างคว้างมากที่สุดในประวัติศาสตร์ด้วยชัยชนะเหนืออาณาจักร ดาเซียปัจจุบันอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของโรมาเนียและพาเทียบุตรของเขาเฮเดียนทำให้พรมแดนของจักรวรรดิแข็งแกร่งขึ้นมีชื่อเสียงในการสร้างกำแพงเฮเดียนในอังกฤษในปัจจุบันและสารต่องานของบรรพบุรุษของเขาในการสร้างเส,สถนรนภาพภายในและจัดตั้งการปฏิรูปการบริหาร ภายใต้การปกครองของอันโทนินาสปิอุตรมยังคงสงบสุขและความเจริญรุ่งเรืองแต่รัชสมัยของมาคัสออเรลลมุตถูกครอบงำโดยความขัดแย้งรวมถึงสงครามกับพาเทียและอาเมเนียและการลุกรานของชนเผ่าเซอรแมนอีกจากทางเหนือเมื่อมาคัสล้มป่วยและเสียชีวิตใกล้สนามรบที่วินโดโบนาเวียนนาและตั้งชื่อลูกชายวัย19ปีของเขานามว่าคอมโมดัสเป็นผู้สืบทอด ความเสื่อมสทมและความไร้ความสามารถของคอมโดัสนำยุคทองของจักรพรรดิโรมันไปสู่จุดจบที่น่าผิดหวังการตายของเขาด้วยน้ำมือของรัฐมนตรีของเขาเองทำให้เกิดสงครามกลางเมืองขึ้นช่วงหนึ่งซึ่งเหตุการณ์นี้ทำให้ลูเซียต์ซฟตีมิมุต เซวรัสได้รับใช้ชนะในช่วงศตวรรษที่3ามรมได้รับความเดือดร้อนจากความขัดแย้งที่ในอาณาจักรเองที่ทำให้จักรพรรดิทั้งหมด22องค์ที่ขึ้นครองบัลลังก์หลยคนพบกับจุดจบที่รุนแรงด้วยน้ำมือของทหารที่ผลักดันให้พวกเขาขึ้นสู่อำนาจ ในขณะเดียวกันภัยคุกคามจากภายนอกทําให้จักรวรรดลิล่มสลายและทําให้ความร่ํารวยหมดไปรวมถึงการลุกรานอย่างต่อนเนื่องจากชาวเยอรมันและชาวพาทียและการจู่โจมโดยชาวเกาะเหนือทะเลอีเชียนรัชสมัยของไดโอกลีเชียนได้ฟื้นฟูสันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองในกรุงรมชั่วคราวแต่ก็มีค่าใช้จ่ายสูงต่อความสามัคคีของจักรวรรดิ ได้ออกลีเชนแบ่งอำนาจออกเป็นแตกราชีแบ่งพันุ์ตาแหน่งออกัสตัดหรือจักรพรรดิกับแม็กซิมิยนในพลคนหนึ่งของเขาคือกาเลริอุดและคอนสแตนติอุตได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ช่วยและเลือกผู้สืบทอดของ Day o k L e S, ian, ไดออกลีเชียนและแม็กซิมินไดโอกลีเชียนและกาเลริอุดปกครองจากรวัดิโรมันตะวันออกในขณะที่แม็กซิมินและคอนสแตนติอุดเข้ายึอดอำนาจทางตะวันตก สถยนภาพของระบบนี้สร้างความเดือดร้อนอย่างมากหลังจากไดโอกลีเชียและแม็กซิเมเียนเกษียณจากตำแหน่งคอนสแตนตินบุตรชายของคอนสแตนติอุด ได้ออกทำการการแย่งชิงอำน,นาจที่ตาม,มาได้รับในบุตรของจักรพรรงเดียวของกรุงโรมที่รวมตัวกันอีกครั้งในปี324เ้าย้ายเมืองหลวงของโรงมันไปยังเมืองไบแซนเทียมของกรีกซึ่งเขาเปลี่ยนชื่อเป็นคอนสแตนติโนเปิลในปี325คอนสแตนตินได้มีเกิดขึ้นของศาสนาคริสต์ครั้งหนึ่งเคยเป็นนิกายอยู่ที่กรุงเครือ ความสามัคคีของโรมันภายใต้คอนสแตนตินได้การยอมรับโดยทั่วและ30ปีหลังจากการตายของเขาจากระวัติตะวันออกและตะวันตกถูกแบ่งออกอีกครั้งแม้จะมีการต่อสู้อย่างต่อเนื่องกับกองกำลังเบอร์เซีย แต่จักรวรรดิโรมันตะวันออกซึ่งต่อมารู้จักกันในชื่อจักรวรรดิใบแซนไทยในขณะที่ทางจักรวรรดิทางตะวันตกถูกแย่งชิงโดยความขัดแย้งภายในเช่นเดียวกับภายคุกคามจากต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากชนเผ่าเจอร์แมนิกที่จัดตั้งขึ้นภายในพรมแดนของจักรวรรดิเช่นแวนเนลเป็นต้นกำเนิดของวลีป้าเถื่อนและสูญเสียเงินอย่างต่อเนื่องเนื่องจากสงครามที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในที่สุดร้มก็ล่มโดยสูญเสียอาณาเขตของตัวเองไปทีละแห่งตั้งแต่อังกฤษประมาณในปี410สเปนและแอฟริกาตอนเหนือภายในปี430ที่แย้ไปกว่านั้นอติตาล่และแห่ได้บุก,กรุกและอิตาลีประมาณ450ครั้งทำให้รากฐานของจักรวรรดสิสลาคลอนในเดือนกันยาย,ยนคริสต์ศักราช476เจ้าชายเหมือนมานิกชื่อโอโดวาคารบชนะได้เข้าควบคุมกองทัพโรมันในอิตาลีหลังจากปลดจักรพรรดิตะวันตกองค์สุดท้ายโรมูลอส กุตตุสกองทหารของโอดววคาได้ประกาศให้เขาเป็นกษัตริย์แห่งอิตาลีทําให้ประวัติศาสตร์อันยาวนานของกรุงโรมโบราณสิ้นสุดลงอย่างไม่รู้ตัวสถาปัตยกรรมโรมันและนวัตรกรรมทางวิศวกรรมมีผลต่อโลกสมัยใหม่อาทิท่อ,อระบายน้ําโรมันซึ่งพัฒนาขึ้นครั้งแรกใน312ปีก่อนคร,ริสตกาลในเมืองต่างๆเพิ่มขึ้นโดยการขนส่งน้าไปยังเขตเมืองปรับปรุงสุขภาพและสุขค่ะอนามัยของประชาชนท่อระบายน้าโรมันบางแห่งขนส่งน้ําได้ถึง6 สิบไมล์จากแหล่งกำเนิดและนะ้ำพุเทนวีในกรุงโรมยังคงอาศัยท่อระบายน้ำโรมันดั้งเดิมหลังจากได้รับการปรับปรุง ปูนสีเมล็ละคอนกรีตโรมันเป็นส่วนหนึ่งของเหตุผลที่อาคารโบราณเช่นคนอดเซียมและฟอสมโรมันยังคงแข็งแกร่งในปัจจุบันซุ้มประตูโรมันหรือซุ้มประตูแบบแบ่งส่วนได้รับการปรับปรุงตามซุ้มประตูก่อนหน้านี้เพื่อสร้างสะพานและอาคารที่แข็งแรงกระจายน้ำหนักอย่างสม่ำเสมอทั่วทั้งโครงสร้างถนนโรมันซึ่งเป็นถนนที่ทันสมัยที่สุดในโลกโบราณที่เกิดขึ้นในจักรวรรดิโรมันซึ่งมีพื้นที่กว่า1.7ล้านตารางไมล์ซึ่งที่สำคัญยังสามารถเชื่อมต่อกันได้ พวกเขามีนวัตรกรรมที่ดูทันสมัยเช่นเครื่องหมายไมล์และการระบายนา้ำถนนกว่า50 0 0 0ไมล์ภายใต้จักรวัตสกุลเงินโลมันไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือทางเศรษฐกิจเท่านั้นมันเป็นเครื่องมือทางการเมืองเช่นกันจูเลียต ซีษาเป็นชาวโรมันคนแรกที่ใส่ภาพเหมือนของตัวเองลงบนเหรียญการวางภาพเหมือนของจักรพรรดิตรงปัจจุบันลงบนเหรียญช่วยเสริมความเชื่อมโยงระหว่างอำนาจทางเศรษฐกิจกับจักรพรรดิและยังช่วยสร้างภาพลักษณะนิยมของจักรพรรดิในหมู่ชาวโรมันจักรพรรดิยังจะใช้ภาพบนเหรียญเพื่อสร้างความนิยมให้กับสมาชิกในครอบครัวพันธมิตรทางการเมืองและโดยเฉพาะอย่างยิ่งทายาทที่พวกเขาเลือกออกัสตัสสนับสนุนทั้งทางตรงและทางอ้อมในการก่อสร้างสถานที่หลายแห่ง ทั้งโรงอาบน้ําและโรงละครเขายัางสร้างซุ้มประตูอนุสาวรีย์และพารอนแทซิตที่มีชื่อเสียงแท่นบูชาแห่งสันติภาพออกัสตันโครงการเหล่านี้ช่วยเสริมสร้างพลังของออกัสตันและยังมีจุดประสงค์ที่เป็นรูปธรรมมากขึ้นในการตกแต่งเมืองและลดอันตรายจากไฟไหม้อาคารหินมีความอ่อนไหวต่อไฟไหม้น้อยกว่าซึ่งเป็นแหล่งที่มาของความเสียหายต่อทรัพย์สินบ่อยครั้งตลอดประวัติศาสตร์โรมันต่อมาจากกระพัดได้เข้ามาพัฒนนักบนพาราไทและสร้างพระราชวังอิมพีเรียลบนเนินเขา ห,หลังจากจักรพรรดิฟลาเวียงเวสปาเซียนไททัสและดวมิชนเข้ามามีอำนาจในปี69ปีก่อนคริสตกาลหลังจากสงครามกลางเมืองช่วงสั้นๆพวกเขาสร้างและบูรณะสนามกีฬาและโอเดียมหลายแห่งอาคารสำหรับแสดงดนตรีและละครคคนอดเซียมได้รับมอบหมายจากเวสปาเซียนดนมิชนสร้างพระราชวังขนาดใหญ่บนพาลาไทฮิลและยังสร้างผลงานอนุสาวรีย์มากมายรวมถึงซุ้มประตูไทย ทซึ่งเป็นอนุสาวรีย์แห่งชัยชนะทางทหารของไททัสในกรุงเยรูซาเล็มหลายโครงการเหล่านี้ได้รับทุนจากการปล้นสะดมในสงครามชาวยิวซึ่งเวสปาเซียและไททัสลูกชายของเขาเป็นผู้บัญชาการโรมันขอบคุณที่รับชมช่องของเรานะคะ